สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับคลิปนี้ผมก็จะพาพี่น้องไปดูเสื้อสูบนะครับหลังจากที่เราไปทำการคว้านมานะครับทุกท่านนะหลังจากที่เราไปทำการคว้านมาทุกครั้งผมก็จะพาพี่น้องทำการเช็คความกลมของกระบอกสูบเช็คแหวนภายในกระบอกสูบแต่เคสนี้ผมอยากให้พี่น้องดูนะครับดูให้จบคลิปนะคลิปนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับพี่น้องนะก็อย่างที่นะครับทุกๆคลิปเราได้ทำการเช็คแหวนภายในปลอกสูบไปนะครับทุกคลิปที่เราเจอปัญหาก็คือปลอกสูบไม่กลมนะครับไม่ว่าจะเอาแหวนตัวไหนใส่นะครับก็ยังคงมีแสงลอดแหวนเข้ามานะครับแสงลอดแหวนระหว่างแหวนกับกระบอกสูบนั่นเองมันเกิดช่องว่างแต่ในเคสนี้นะครับมีแหวนอยู่1ตัวนะครับมีแหวนอยู่1ตัวมีแสงลอดนะอีก1ตัวสนิทเลยนะครับสำหรับแหวนอัด2ตัวนั่นแหละนะครับในส่วนของแหวนลานนะครับอันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเรื่องของแหวนลานนะเพราะว่าแหวนลานเนี่ยมันไม่สัมผัสกันกับกระบอกสูบอยู่แล้วมันสัมผัสเป็นแค่บางจุดนั่นเองนะครับทุกท่านอันนี้เราต้องเข้าใจนะแหวนลานไม่ได้กลมนะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับเมื่อเราพูดถึงการเช็คเสื้อสูบลูกสูบแหวนนะครับมันก็จะมีแหวนลานเข้ามา3ตัวตรงนี้จะเป็นชุดของแหวนลานนะครับที่ผมถืออยู่ตอนนี้แหวนลานจะอยู่ในร่องแหวนร่องที่3นั่นเองนะครับทุกท่านแต่วันนี้นะครับผมก็จะทําการตรวจเช็คชุดแหวนลานชุดนี้ให้พี่น้อง FC ได้ดูเพราะว่าหลายๆคลิปที่ผ่านมาผมก็จะเทสเฉพาะแหวนอัดนะครับเพราะว่าแหวนอัดนี่จะเป็นตัวปัญหาเลยถ้าแหวนอัดมีแสงลอดจะทําให้รถของเรามีอาการควันไหลนะครับแต่นะครับก็มีพี่น้อง FC สงสัยนะครับเห็นคำถามถามเข้ามาว่าแหวนลานนี่ต้องมีแสงลอดไหมนะครับวันนี้ผมก็จะเช็คแหวนลานให้พี่น้อง FC ได้ดูด้วยในช่วงท้ายคลิปนะทีนี้นะครับเราก็จะทําการตรวจเช็คแหวนอัด2ตัวบนนะครับสําหรับเสื้อสูบเสื้อนี้นะครับที่เราได้ไปทําการคว้านมานั่นเองนะครับส่วนของแหวนลานช่วงท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับแหวนลานมี3ตัวตรงนี้นะอยากให้พี่น้องดูคลิปจนจบนั่นแหละนะครับทีนี้นี่นะครับแหวน2ตัวตรงนี้นะครับแหวนนะครับมันจะมีอยู่2ตัวแหวนอัดนะครับแหวนอัดตัวบนนะครับกับแหวนอัดตัวล่างนะครับ2ตัวตรงนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าแหวนอัดตัวบนจะมีอักษร R ตัวเดียวนะครับ R ตัวเดียวหรือว่า N ตัวเดียวนะครับขอบนอกจะเป็นขอบมนกลมนะครับตรงนี้ให้สังเกตด้วยนะทีนี้เราจะทําการตรวจเช็คด้วยไฟฉายนะครับเวลาเราตรวจเช็คเราก็เอาแหวนใส่ลงไปเอาหัวลูกสูบยันลงไปนะครับแล้วก็เอาแหวนมาใส่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับที่เราสอดส่องอยู่ตอนนี้นะครับสําหรับแหวนอัดตัวบนสุดนะครับแหวนอัดตัวบนสุดนะเราไล่กันดูนะครับตรงนี้นะครับพี่น้อง FC จะได้เห็นแสงลอดบริเวณที่มีรูปนิ้วมือชี้นะครับทุกท่านมันจะมีแสงลอดบริเวณที่นิ้วมือชี้นะครับเห็นไหมปลอกสูบกับแหวนมันไม่สนิทกันนะครับตรงจุดนี้นะครับพี่น้องคิดว่ามันเกิดจากปลอกสูบไม่กลมหรือเปล่านะครับหรือว่าเกิดจากแหวนนะครับดังนั้นวันนี้พี่น้องจะได้เห็นนะครับว่าในเคสนี้นะครับมันเป็นที่ปลอกสูบหรือว่าเป็นที่แหวนนะครับทุกท่านแต่ดีหน่อยนะครับในเคสนี้ที่เมื่อกี้นะครับมันเป็นอยู่ท่อนบนสุดนะครับท่อนบนสุดนะพอเลื่อนลงมานะครับมีแสงรอดไหมมีไหมมีอยู่นะครับน่าจะมีอยู่นะมีอยู่นิดๆนะครับพี่น้อง FC มีอยู่นะครับทุกท่านก็ฝั่งนี้รู้สึกว่ามีด้วยฝั่งตรงกันข้ามเอาไม่ใช่นะครับเป็นเงาสะท้อนเฉยๆนะครับเป็นเงาสะท้อนนะเป็นเงาสะท้อนนะครับก็มีอยู่ตำแหน่งเดียวนั่นแหละนะครับทุกท่านจุดอื่นก็ไม่มีแสงลอดนะครับจุดอื่นก็ไม่มีแสงลอดนะก็เป็นอยู่ในตำแหน่งเดียวนะครับตำแหน่งนี้นะครับผมจะจำตำแหน่งนี้ไว้นะครับทีนี้นะครับเราก็เลื่อนลงมาตรงปลายปลอกนะครับเลื่อนลงมาตรงปลายปลอกสักนิดนึงนะครับก็สอดส่องเหมือนเดิมเลยนะครับจะมีแสงลอดมาหรือเปล่านะครับมุมปากแหวนเนี่ยนะครับแหมมีอยู่นิดนึงนะครับมีอยู่นิดนึงนะครับมีอยู่เลยนะครับเมื่อกี้เห็นแวบหนึ่งนะครับก็ยังคงมีแสงลอดบริเวณเดิมจุดเดิมตำแหน่งเดิมเลยนะครับยาวตั้งแต่หัวยันท้ายปลอกเลยนะครับสําหรับแหวนตัวนี้นะครับทุกท่านนะแต่ทีนี้
นะครับเมื่อเราทำการเช็คแหวนตัวแรกแล้วเดี๋ยวเราก็คงต้องทำการเช็คแหวนตัวที่2อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกท่านนะเราจะเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างแหวนตัวแรกกับแหวนตัวที่2นะครับให้พี่น้อง FC ได้ดูเป็นแนวทางเลยนะครับในเคสนี้นะครับกระบอกสูบผมล้างไว้ประมาณ2วันแล้วนะครับเพิ่งได้ทำการถ่ายคลิปก็อาจจะมีฝุ่นเข้าไปนะเห็นเม็ดฝุ่นอยู่นะอันนี้แหวนตัวที่2นะครับแหวนตัวที่2จะมีอักษร2ตัวนะครับอาจจะเป็น N2 หรือ RN นะครับขอบนอกนะครับขอบนอกนี้จะเป็นเหลี่ยมนะครับทุกท่านนะให้สังเกตดูทีนี้เรามาเทสแหวนตัวที่2นะตำแหน่งที่ไฟฉายอยู่นะครับตำแหน่งที่ไฟฉายอยู่บริเวณนี้นะครับก็คือตำแหน่งที่ปากแหวนที่แหวนตัวแรกมีแสงรอดนะครับตำแหน่งบริเวณนี้ก็คือตำแหน่งที่แหวนนะครับแหวนตัวบนมีแสงรอดนะครับแต่พอเอาแหวนตัวที่2มาใส่อ้าวกลับไม่มีแสงรอดซะงั้นนะครับเห็นไหมตรงนี้ไม่มีแสงรอดนะผมก็เอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหาอยู่นะครับตอนนี้นะเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังหาอยู่นะครับไม่มีแสงรอดแต่อย่างใดนะครับสําหรับแหวนตัวที่2เลื่อนลงมาตรงกลางปอกสูบครับแล้วก็มาเช็คอีกเหมือนเดิมนะครับณบริเวณเดิมที่มีเห็นแสงรอดอยู่ตรงนั้นก็คือมันเกิดจากเม็ดทรายนะครับเม็ดทรายนะนี่บริเวณที่ไฟส่องนี่แหละนะครับบริเวณที่ไฟส่องเมื่อกี้นะครับมันจะมีแสงรอดนะครับในแหวนตัวบนนะครับในแหวนอัดตัวบนนะครับแต่แหวนตัวที่2ไม่มีแสงรอดนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเลื่อนลงมาตรงท้ายปลอกนะครับทุกท่านเลื่อนลงมาตรงท้ายปลอกนะแล้วก็จะเอาไฟฉายส่องให้พี่น้อง FC ได้ดูนะฝั่งโซ่ราวลิ้นนี่แหละนะครับมันมีปัญหาเรื่องของแสงรอดนะครับกับแหวนอัดตัวบนนะครับตอนนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับนะครับนั่นหมายความว่าแหวนอัดตัวบนมีปัญหาแล้วล่ะนะครับมีปัญหาแล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าในเคสนี้ผมจะลองประกอบเข้าไปก่อนนะผมว่าพอรับได้อยู่นะครับเพราะว่าแหวนตัวที่2มันกันกําลังอัดไว้ให้แล้วก็แหวนตัวที่2มันกันน้ํามันเครื่องไม่ให้ขึ้นไปหาแหวนตัวบนเยอะนะครับทุกท่านนะในเคสนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาทําการเทสแหวนลานนะครับนี่ก็คือแหวนลานนะครับที่ผมได้บอกไปเมื่อช่วงต้นคลิปนะครับว่าแหวนลานจะไม่สัมผัสกันกับกระบอกสูบไม่ว่าจะเป็นแหวนแท้ศูนย์เสือสูบแท้ศูนย์นะครับถ้าว่าแหวนลานสัมผัสกันกับกระบอกสูบนะครับแน่นอนลูกสูบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงมันกวาดน้ํามันออกหมดนะครับมันจะไม่หลงเหลือน้ํามันมาหล่อเลี้ยงแหวน2ตัวบนนั่นเองนะครับเขาจึงออกแบบให้มีแสงรอดนะครับเพื่อให้น้ำมันนะครับตกค้างอยู่ตามกระบอกสูบแล้วให้แหวน2ตัวบนกวาดกลับลงมานั่นเองนะครับทุกท่านนะนี่ก็คือหน้าที่ของแหวนลานนะครับทุกท่านนะมันไม่สนิทกันนะครับเท่าที่เช็คมาของศูนย์ของใหม่แกะกล่องของเทเบิกห้างเบิกศูนย์นะครับเสื้อสูบใหม่แหวนใหม่นะครับก็ไม่สนิทกันนะครับสำหรับแหวนลานไม่ได้สนิทกันกับกระบอกสูบนะนี่นะครับแหวนตัวบนตัวนี้แหละนะครับมีปัญหาแล้วล่ะนะครับทุกท่านนะแต่ในเคสนี้เดี๋ยวผมลองทำการประกอบเข้าไปดูก่อนนะครับว่ารถจะสตาร์ทติดได้อยู่แล้วแหละนะครับแต่นะครับรถจะมีอาการควันไหลไหมนะครับทุกท่านเดี๋ยวก็คงต้องพิสูจน์กันคลิปนี้จบเท่านี้ครับ